พบกับวินเนอร์โพเดียมในรายการ ST1 ของ ORBRIC นะครับที่สนามบุรีรัมย์เราก็อยากมาดูนะครับว่าร้านนี้เขามีอะไรดีนะครับวันนี้เราเรียนเชิญน้องสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอโพธารามมาอยู่กันที่ร้านลับในย่านราชบุรีนี่บอกแล้วจะต้องร้องโอ้ว้าวนะครับเพราะว่าเราเห็นน้องนี้มาตั้งแต่สมัยตัวแค่นี้นะครับทุกวันนี้นี่เขาบอกว่าขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาได้รับรางวัลนะครับในรายการ ORBIC Superbike 2022นะครับสนามที่3นะครับเป็นรางวัลวินเนอร์โพเดียมเป็นลุคกี้หน้าใหม่ซึ่งทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนว่าเขาคือใครอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าว่าน้องคนนี้เขาคือใครดีครับผมครับก็มาพบกันแล้วนะครับกับนักแข่งลุคกี้นะครับหมายเลข92จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องสุดหล่อคนนี้เลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับไม่ทราบว่าลูกพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยวันนี้ชื่อการครับเพชรลาวุฒิเพชรช่วยเพชรลาวุฒิเพชรช่วยหมายเลข92ครับแล้วผมสอบถามหน่อยอย่างมาทำอะไรครับที่นี่มาก็เปิดเป็นร้านรับตกแต่งรถมอไซค์แล้วก็จัดส่งรถแข่งด้วยครับทำเองสนามทำเองเลยครับก็ทำเองด้วยร่วมกับคุณพ่อด้วยดูแลเองทำเองเลยนี่นักแข่งระดับ ST1 นะครับมาลงมือทำเองกันเลยนะครับที่ร้านนี้นะครับผมถามถึงแรงบันดาลใจหน่อยเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยว่าโหสนามไทยแลนด์เนาะใกล้ๆแถวเนี้ยไปขี่ตั้งแต่รุ่นไหนนะครับตอนนั้น R3 Challenge ครับ R3 Challenge นะครับแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าตั้งแต่ตอนอยู่ภูเก็ตเนี่ยก็ชอบขี่รถชอบท่องเที่ยวอะไรอยู่แล้วใช่ลองเล่าประสบการณ์นิดนึงได้ทำไมถึงชอบเข้ามาในวงการเรซซิ่งหรือว่าเป็นนักแข่งรถซุปเปอร์ไบค์ก็เมื่อก่อนก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บนถนนเนี่ยแหละครับออกทริปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็วันนึงเหมือนคุณพ่อแนะนำให้บอกว่าเข้ามาลองขี่ในสนามไหมเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าประมาณนี้เราก็เริ่มแบบเริ่มศึกษาเริ่มดูว่าแบบมันเป็นยังไงก็เลยแบบเริ่มสนใจที่จะลองเข้ามาเพราะมันสบายใจทั้งเราและคุณพ่อด้วยครับโอ้โหนะครับก็ผมก็เห็นแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อนะสัก 4-5 ปีที่แล้วเนาะที่ว่าแข่ง R3 ที่ R2M ยังแบบพูดง่ายๆว่าหน้าใหม่เนาะไปขี่ก็ยังเวลาตอนนั้นที่วิ่งไทยแลนด์นั้นช่วงนั้นประมาณเท่าไหร่ครับนาทีแรกๆเลย10 40เลยตอนนั้น 40, 50, ตอนนี้ขี่เวลานั้นได้ไหมครับก็ถ้าขี่สอนหรือว่ายังไงได้แล้วจับพัดจับผูยังไงทำไมอยู่ๆถึงขยับ CC ขึ้นมาจาก400ขึ้นมาเป็นตัวพันเป็นระดับกับตัว R1 ได้ครับเนี่ยก็เราตั้งเป้าไว้ว่า400 cc เนี่ยผมอยากจะได้แชมป์ทั้งที่ R2M แล้วก็ทั้งที่ ORBIC ก่อนก็ในปีที่2020ผมก็ขี่แข่งในรุ่น400 cc Open SS2 ได้แชมป์ในรุ่นของ R2M ครับก็ในปีถัดไปเราก็แบบอยากทำตามเป้าหมายก็คืออยากได้แชมป์ในรุ่นของ ORBIC ซึ่งเป็น400 cc Open SS2 เราก็ทำได้ซึ่งเราขี่ในรุ่น400 cc เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มขี่เลยก็เลยแบบว่าเราต้องขยับขึ้นไปมั่งแล้วก็เลยแบบอยากลองดูที่จะขยับขึ้นไปขี่รถตัวพันครับแล้วสอบถามหน่อยครับเนี่ยพอขยับขึ้นมาเป็นตัว R1 แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับฟิลครั้งแรกที่ลงไปขวดกับบรรดานักแข่งหัวแถวเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเวลาตอนนี้วิ่งแบบเอาแบบบิ๊กจี๊ดเลยวิ่งอยู่เท่าไหร่ที่ไทยที่ช้างสามารถทำได้ดีที่สุดก็1นาที39.5ครับโอ้โหนี่ระดับ SB1 เลยนะ39ปลายๆเนี่ยก็คือแบบแล้วคิดว่าสนามนี้มีทีเด็ดไหมอาจจะเหลือ39คีนๆเลยไหมก็คิดว่าอยากจะได้แบบขี่แบบยืนได้เห็นเวลาเลยครับล่าสุดนี่ผลงานไม่ธรรมดาเลยจริงเขาเรียกว่าเป็นลุคกี้หน้าใหม่นะครับขึ้นมาครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ขึ้นมาขี่ในรายการซุปเปอร์สตอร์ใช่ครับแล้วสนามล่าสุดนี่ได้ตำแหน่งอะไรครับวินเนอร์โพเดียมครับที่1ครับโอ้โหปรบมือหน่อยปรบมือนิดนึงนะครับโอ้วินเนอร์โพเดียมนี่ก็คืออันดับ1เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าขึ้นมาปีแรกปุ๊บทำไมถึงได้ที่1เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับนิดนึงเดี๋ยวเป็นช่วงต่อไปดีกว่าอันนี้ให้น้องเขาพักแป๊บนึงเรามาถามฟีลลิ่งกันนิดนึงดีกว่าว่าเห็นขี่แบบนี้เนี่ยโอ้โหความเร็วเขาบอกว่าไฮสปีดทางตรงนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับ286 GPS ครับ286 GPS นะครับคือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคือตั้งแต่ที1ที2ที3
ช่วง T2 ไป T3 เนี่ยเป็นไงบ้างฟีลลิ่งการขับช่วง T2 ไป T3 เนี่ยเป็นช่วงที่จะเกียร์5เกียร์6ไปแล้วมันจะเป็นช่วงท็อปสปีดตายแล้วครับก็ก่อนที่เราจะถึง T3 เนี่ยเราจะต้องยกคันเร่งเบรกเชนเกียร์ครับเป็นช่วงที่เราต้องใช้เบรกหนักหน่อยช่วงจังหวะแรกแล้วก็เทลเบรกเข้าไปก็คือการเลียเบรกเข้าไปในโค้งเพื่อชะลอโอ้เทคนิคนี้สุดยอดนะครับเห็นช่วงนี้นี่โค้งนั้นนี่ได้ข่าวว่าแซงไปหลายคนเหมือนกันนะครับใช่ได้ข่าวว่าลึกกว่าเขาแล้วก็อัดเข้าเลยนะครับชิงจังหวะเขาเรียกการชิงจังหวะใช่ครับเทคนิคนี้นี่ต้องฝึกนานไหมครับก็มันต้องคุ้นชินกับสนามแล้วก็จังหวะการเบรกแล้วก็คันเร่งในการใช้ประมาณนั้นโอ้นี่ก็คือนักแข่งที่ได้วินเนอร์โพเดียมมาล่าสุดนี่พูดง่ายมาแนะนำทริคในการขับขี่เลยนะครับนี่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับเนี่ยประสบการณ์นี่โอ้สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับนัด2ตอนนี้นาทีเท่าไหร่นะครับที่บอกไป 39.5 ใช่แล้วก็ความเร็วทางตรง286เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต้องดีมากๆนะครับโอ้โหไล่ไปเลยเนี่ยตั้งแต่ทุกอย่างต้องเขาเรียกว่าเพอร์เฟคจริงๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ต้องสูงมากๆสำหรับรองรับรถพลังขนาดนี้ได้นะครับก็เลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าแล้วเป็นไงบ้างครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนี่ก็เลือกเองไหมครับก็เลือกเองครับจากเริ่มจากระบบเบรกเลยก็จะเป็นผ้าเบรกที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็นตัวเวสล่าครับผมที่ใช้แข่งขันอยู่เป็นตัวไหนครับเป็นตัวนี้ครับเวสล่าซูเปอร์ RJL XX ครับตัวนี้เลยนะครับนี่ความเร็วที่บอกไป286นะครับนาที 39.5 อย่าบอกว่าใช้ได้จริงในสนามนะครับครับนี่นักแข่งมาการันตีด้วยตัวเองเลยแล้วน้องการปีนี้คิดว่าสนามหน้านี่แน่นกว่านี้แน่นอนใช่ไหมครับกล่าวว่าจะลึกกว่านี้ไหมครับเบรกคิดว่าจะขี่ประมาณนี้แต่ว่าไม่ลดคุณภาพผลงานตัวเองลงมาครับสนามนี้พี่ก็เชียร์อยู่ข้างสนามนะครับเห็นว่าโอ้โหขี่แบบขี่ดีมากครับคือด้วยไอเดียด้วยสมองนะตอนนี้การขี่รู้สึกจะแบบเขามีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็รู้จักจังหวะไหนแซ่จังหวะไหนจะขึ้นไม่ขึ้นคือจะแบบรู้สึกว่าพัฒนาการนี้ดีขึ้นมากใช่ครับส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางใครบ้างครับที่ทำให้โหได้พลังขนาดนี้ได้การขับขี่ที่ดีขึ้นเนี่ยขอบคุณก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณป้าที่ช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มขี่เลยแล้วก็ขอบคุณทางทีมทางทีมช่างใช่ครับแล้วก็ทางด็อกเตอร์ไบค์ที่ช่วยสนับสนุนผ้าเบรกครับแล้วก็รวมถึงโซ่อาร์เคครับครับผมแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่ช่วยแนะนำเทคนิคต่างแล้วก็สอนคอยควบคุมอารมณ์แล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนควรจังหวะไหนไม่ควรครับใช่ครับก็อยากจะบอกเทคนิคนะครับก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยคือสร้างสมาธิผมเห็นแล้วก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยห้ามยุ่งเลยคือเขาต้องนิ่งสมาธิต้องดีมากๆแล้วก็จะต้องโฟกัสไปที่การแข่งอย่างเดียวแล้วคือชั่วโมงนี้ก็คือแบบคือการทำสมาธินี่เราทำยังไงครับเนี่ยเวลาก่อนแข่งก่อนแข่งผมจะมานั่งดูมันจะมีตัว data ในรถที่แบบสามารถดูดมาดูในโทรศัพท์ได้เลยผมจะนั่งดูว่าจุดเนี้ยผมใช้เบรกเท่าไหร่ครับคันเร่งเท่าไหร่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ดูลายต่างๆแก้กันทีละสเต็ปเลยนะครับพูดง่ายๆว่าทุกอย่างมันเป็นฟันเฟืองทุกอย่างแล้วก็ส่วนประกอบมันต้องสำคัญมากตั้งแต่เบรกโซ่คันเร่งทุกอย่างนะครับคือสำคัญหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้วันนี้มาเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าโอ้เขาซ้อมมามีล้มบ้างไหมครับมีครับมีล้มมีตัวหนักแค่ไหนครับก็แขนหักครับโอ้โหเคยแขนหักมาแล้วด้วยนะครับนักแข่งคนนี้นะครับแต่ก็ยังทำให้ป้าให้ทีมงานเนี่ยสำเร็จได้ในปีแรกเลยนะครับอยากจะบอกเขาว่าฝากผลงานนิดนึงดีกว่าว่าเราติดตามน้องการได้ทางไหนบ้างครับทางช่องทาง Facebook นะครับก็จะเป็นเพชรวุฒิการส่วน Instagram ก็จะเป็น K_PCRV ครับแล้วก็สนามหน้าแข่งวันไหนครับเนี่ยสนาม4 5จำได้ไหมครับช่วงน่าจะช่วงพฤศจิกาหลังมอเตอร์จีพีครับไงทีมงานเราเดี๋ยวเราไปช่วยกันเชียร์น้องการกันติดขอบสนามเหมือนเดิมครับนะครับอยู่พิษเท่าไหร่นะครับกี่ที่นั้น29ครับ29นะครับแหมสังกัดทีมแล้วนะครับขออีกรอบนึงเบอร์ด้วยสปีด800ยูซ่า GP Racing Team ครับหมายเลข92ครับพบกับนี่เพชรวุฒิเพชรช่วยนะครับนี่ลูกี้ต้นของประเทศเลยดีกว่าอยากจะบอกว่าเร็วมากนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยเขาพัฒนาการเร็วมากอยากรู้เคล็ดลับอะไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะขอโอกาสมาสัมภาษณ์ได้ครับน้องการอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องการแล้วก็ขอบคุณร้านสวยๆนะครับชื่อร้านอีกทีนึง
GP Racing Speed Shop ครับ GP Racing Speed หรอกราชบุรีนะครับโพธารามก็อย่าลืมติดตามน้องการแล้วก็ทีมงานของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ